สัปดาห์ถัดไปทีเฟกนะสัปดาห์ที่27ถึง31มีนาคมรูปแบบนี้ใครได้เปรียบกันครับทุกท่านครับงั้นผมสรุปนะครับอ่ะก็อันดับแรกก่อนเลยนะครับสรุปนะรูปแบบแบบนี้นะครับนับฝั่งขึ้นนะครับมากกว่าฝั่งลงนะครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนะครับเวฟสองอ่าเวฟสี่นะครับน่ะใช้ฐานเวฟสองเป็นแนวสต็อปลอสนั่นก็คือประมาณสัก923 1 913เอ้ยโทษทีครับ923ถึง919นะครับตรงนี้นะ5จุดนะครับ4ี่สห้าจุดตรงนี้นะครับไม่10จุดนะอ่จ ก็เป็นแนวรับสําคัญในรอบนี้ที่ห้ามหลุดเด็ดขาดส่วนเวฟบ5นะครับก็มีโอกาสจะไปขึ้นชนทาร์เก็ตถัดไปนะครับ970 986 1013ตรงนี้นะครับสำหรับตัวทีเฟกครับผมสวัสดีครับผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัว t f เฟ t นะครับทีเฟสัปดาห์ก่อนจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับผมบอกทุกคนนะว่า T ีเฟ t นะครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบนะครับโดยมีแนวรับที่ห้ามหลุดอยู่ที่บริเวณ แนวรับคู่สมมาตรเส้นเหลืองบริเวณนี้นะอ่ะโอเคครับฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบครับราคาก็ยังคงเป็นไซด์เวย์อัพต่อไปแล้วก็ถึงทาร์เก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะตัวนี้นะทาร์เก็ตหนึ่งแทร์เก็ตตรงเนี้ยครับนะแต่คราวนี้ทุกคนครับตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนซีรีส์นะครับจากซีรีส์เอชนะครับนะเป็น M นะครับงั้นตัวเลขที่รีเฟอร์อาจจะไม่ตรงกันแต่ว่ารูปแบบยังคงใช้ได้นะก็คือไม่ได้หลุดแนวรับนะครับยังคงเป็นไไไซดดดด์์์์เววยออััััััพต่ปปปปแบบบบนนนีีี้้ะคคครรราาาสสหหถท สามนะครับถึง7เมษายนนะครับรูปแบบแบบนี้ใครได้เปรียบประกันครับตอนนี้การนับเวฟไม่เหมือนแล้วนะครับพะมีการเปลี่ยนซีรีส์จาก H เป็น M นะครับสังเกตดูว่าเวฟเนี่ยมีการนับไม่เหมือนเดิมละการนับแบบนี้ครับแบบไหนยังคงได้เปรียบประกันครับฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงครับแล้วก็แนวรับไหนที่ห้ามหลุดในสัปดาห์หน้าเป็นยังไงครับผมก็ทุกท่านสามารถที่จะใช้งานดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีครับแล้วก็ฟังแผนได้ฟรีประจําสัปดาห์นะครับสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า w w r w i d e o p e n a c c o u n t t r a d e ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ